สวัสดีค่ะ BJ Pan BB ค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของคนญี่ปุ่นค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นแรกที่จะนำเสนอก็คือเครื่องซักผ้าค่ะเป็นทั้งเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าในตัวเดียวค่ะเครื่องนี้นะคะเราไม่ต้องมานั่งใส่ผงซักฟอกหรือว่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มบ่อยๆนะคะเพราะว่าเขามีให้เราใส่ตรงนี้ค่ะก็เทเต็มได้เลยนะคะเป็นน้ำยาซักผ้ากับน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะอันนี้คือแบบใส่ไว้ได้อย่างนี้เลยค่ะเราไม่ต้องมาเติมอีกเลยจนกว่าตรงนี้มันจะหมดนะคะค่อยมาเติมทีเดียวตรงนี้คือที่ดักเก็บฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์เก็บพวกขนนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะคะเครื่องนี้ไม่ได้เปิดออกมาสักระยะหนึ่งแล้วอะค่ะมันก็อาจจะแบบว่าขนเต็มค่ะนี่ค่ะนี่ขนแมวล้วนๆเลยนะคะเนี่ยปุ่มนะคะอันนี้ง่ายมากเลยค่ะกดแค่ปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็ตั้งไว้แล้วว่าให้เป็นทั้งซักแล้วก็อบนะคะสตาร์ทได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมารอดูตอนที่เครื่องทำงานเสร็จนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองเอาออกมาดูนะคะนี่ค่ะมันก็จะแบบว่าแห้งสนิทเลยนะคะไม่ต้องไปตากแล้วก็พับได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นที่วางเครื่องดูดฝุ่นนะคะหลังจากที่ได้ใช้มาหลายยี่ห้อมาสรุปว่าไดสันดีที่สุดค่ะอันนี้นะคะมันใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานเลยนะคะเดี๋ยวมีจะลองกดให้ดูนะคะเนี่ยค่ะขึ้นว่าเลข 26.39 นาทีแปลว่าถ้าเราเปิดระดับกลางค่ะจะใช้งานได้26นาทีเลยนะคะพอดูดฝุ่นเสร็จแล้วนะคะก็ถอดเอามาทิ้งได้ง่ายๆเลยค่ะอันต่อมาก็คือลูมบ้าค่ะเครื่องดูดฝุ่นแบบอัตโนมัตินะคะอันนี้คือขาดไม่ได้เลยสำหรับบ้านที่เลี้ยงแมวค่ะเพราะว่าขนแมวที่อยู่ตามพื้นเนี่ยเรามองไม่เห็นบางอันนะคะแต่จริงๆมันคือเยอะมากเลยนะคะถ้าใช้รูมบ้าแล้วก็จะรู้คือจริงๆมันจะตั้งเวลาได้นะคะว่าให้แบบเปิดตอนไหนยังไงแต่บ้านเรามีแมวตั้งเวลาไม่ได้ค่ะเพราะว่าบางทีแมวอ้วกทิ้งไว้ค่ะแล้วแบบพอเปิดปุ๊บรูมบ้าก็กวาดอ้วกเลยค่ะอันนี้ก็เลยต้องมากดเองนะคะตอนเช้าก่อนหน้านี้เคยซื้อยี่ห้ออื่นมาใช้2ยี่ห้อค่ะพังเร็วมากเพราะว่าขนแมวเราเยอะอันนี้ค่ะดีสุดเลยพอแบตใกล้จะหมดนะคะเขาก็จะกลับมาสู่ที่ชาร์จแบตเองค่ะเนี่ยค่ะเปิดออกมาคือมีแต่ขนแมวนะคะส่วนอันนี้ค่ะคือเครื่องบราว่านะคะเป็นเครื่องผู้ช่วยกับรูมบ้าค่ะใช้สำหรับถูพื้นบ้านนะคะได้ทั้งถูได้ทั้งแบบน้ำแล้วก็แบบแห้งเลยค่ะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าบริเวณครัวค่ะอันนี้คือเครื่องกดน้ำนะคะเป็นของบริษัทคอสโมค่ะคือเครื่องนี้เขาจะให้เรามาฟรีนะคะโดยที่เราจะต้องสั่งน้ำกับเขาทุกเดือนค่ะเครื่องนี้จะกดได้ทั้งน้ำเย็นแล้วก็น้ำร้อนนะคะเพราะฉะนั้นบ้านเราก็จะไม่จำเป็นต้องมีเครื่องทำน้ำร้อนเลยค่ะก็ใช้แค่เครื่องนี้สะดวกมากๆค่ะตรงนี้จะเป็นตัวล็อกนะคะกันเด็กกดค่ะเช่นอันนี้มันเป็นน้ำร้อนถ้าแบบมันจะกดไม่ได้นะคะต้องปลดล็อกก่อนไม่งั้นมันจะอันตรายถ้าเกิดเด็กเข้ามากดเองค่ะ
ชิ้นต่อมาก็คือเครื่องไมโครเวฟค่ะเครื่องนี้นะคะมันจะเป็นได้ทั้งไมโครเวฟแล้วก็ปิ้งย่างแล้วก็รวมถึงเป็นเตาอบด้วยค่ะได้3อย่างนะคะแต่ว่ามันแบบค่อนข้างเก่ามากๆแล้วอะค่ะด้านล่างนี้คือเครื่องปิ้งขนมปังนะคะแล้วก็เป็นเครื่องอบต่างๆด้วยค่ะสามารถอบโมจิหรือว่าจะทำคุกกี้พิซซ่าได้หมดค่ะก็จะมีให้เลือกมากมายนะคะแบบอันนี้คืออบขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งขนมปังแบบกรอบนอกนิ่มในละลายน้ำแข็งก็ได้นะคะหรือว่าเอาพวกแบบของทอดมาอุ่นก็ได้ค่ะหม้อหุงข้าวค่ะคือบ้านญี่ปุ่นหม้อหุงข้าวก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้กันนะคะสามารถหุงข้าวเหนียวก็ได้ค่ะหรือว่าหุงข้าวได้ทุกชนิดแล้วก็ทำเค้กก็ได้ค่ะอันนี้เป็นเครื่องทำกาแฟสดของป้าป่านนะคะทำได้หลายประเภทอยู่ค่ะแต่ว่าคือบีไม่กินกาแฟก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ค่ะมีป้าป่าเขาทำกินอยู่คนเดียวนะคะก็เหมือนกับจะทำได้ทั้งเอสเปรสโซแบบธรรมดาแล้วก็อเมริกาโน่แล้วก็คาปูชิโน่แล้วก็ตีฟองนมได้ค่ะตู้เย็นบ้านคนญี่ปุ่นเขาก็จะใช้ไซส์ประมาณนี้กันนะคะคือจะมีหลายช่องค่ะก็คือตรงนี้จะเป็นช่องฟรีซนะคะแล้วก็ด้านล่างสุดค่ะจะเป็นช่องที่สำหรับเก็บพวกผักต่างๆค่ะตรงนี้ค่ะเป็นช่องทำน้ำแข็งค่ะตรงนี้จะเป็นเมนูต่างๆให้เรากดตั้งค่าค่ะด้านในนี่ก็มีอันนี้เราก็ซื้อชั้นวางมาใส่เองนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่เติมน้ำสำหรับทำน้ำแข็งค่ะใช้ไฟฟ้าตรงส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีทีวีค่ะแล้วก็จะมีเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องที่บ้านคนญี่ปุ่นมักจะต้องมีนะคะคือเครื่องอัดรายการอัดวิดีโอค่ะคือคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะชอบแบบตั้งอัดรายการที่ชอบเอาไว้แล้วก็มาเปิดดูทีเดียวก็คือจะต้องใช้เครื่องนี้ค่ะและเครื่องนี้ก็ยังเป็นบลูเรย์ด้วยนะคะเปิดบลูเรย์ได้ด้วยส่วนเครื่องนี้นะคะก็คือเครื่องฟอกอากาศค่ะซึ่งรุ่นนี้ค่ะป้าป่าเขาได้ไปค้นหาข้อมูลมาแล้วว่าเป็นเครื่องที่ดูดกลิ่นได้ดีที่สุดคือบ้านเราเลี้ยงแมวหลายตัวก็เลยเน้นในเรื่องการกำจัดกลิ่นค่ะก็กดเปิดเลยนะคะแล้วก็ตั้งเวลาปิดได้ค่ะสัก2ชั่วโมงแล้วก็ล็อกไว้ไม่ให้แมวมาเหยียบนะคะเครื่องที่อยู่ข้างๆกันนี้ก็คือเครื่องดูดความชื้นค่ะตอนนี้นะคะมันขึ้นว่าน้ำเต็มแล้วให้เอาน้ำไปทิ้งค่ะอันนี้ค่ะก็คือความชื้นในอากาศนะคะที่กลายมาเป็นน้ำอยู่ในถังเนี้ยค่ะวันนี้นะคะฝนตกค่ะความชื้นเนี่ยค่ะเลข 71% คือความชื้นนะคะเราก็จะต้องเปิดเครื่องดูดความชื้นค่ะแล้วก็ตั้งเวลาปิดไว้6ชั่วโมงไปเลยค่ะขึ้นมาชั้น2นะคะก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็เครื่องฟอกอากาศค่ะเป็นยี่ห้อเดียวกันกับข้างล่างนะคะแต่ว่าขนาดเล็กกว่าสำหรับห้องของลูกชายเลโอกับพี่ขู่ค่ะก็จะมีเป็นเครื่องคอมนะคะก็ป้าป่าเขาซื้อเอาไว้ให้เล่นเกมแล้วก็ดูหนังค่ะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องป้าป่าค่ะจะมีตู้เย็นนะแล้วก็มีทีวีกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานของป้าป่าเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องสแกนเนอร์ปรินเตอร์แล้วก็เครื่องแฟกซ์ในตัวเดียวนะคะเพราะว่าเขาไว้ใช้สำหรับทำงานค่ะเ
ที่ชั้น3นะคะจะมีเครื่องฟอกอากาศค่ะคือรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับการดูดกลิ่นของพวกกลิ่นสัตว์เลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองซื้อมาค่ะเครื่องนี้ก็ปรับได้หลายแบบนะคะดูดเน้นแบบว่ากำจัดกลิ่นค่ะตั้งเวลาปิดไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะจ้าเน